เนี่ยครับแขนมันตรงเนี้ยมันดูแบบโอ้ยอลังการอ่ะคือมันแบบลิมิเต็ดอ่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมารีวิวฟิกเกอร์ Dragon Ball กันอีกแล้วนะครับและวันนี้นะครับถึงคิวของตัวเล็กๆบ้างนะครับเล็กแต่แจ๋วนะครับเป็นเซตของไดโอรามานะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะก็น่าจะถูกนั่นแหละครับเป็นวอลุ่ม1นะครับซึ่งจุดเด่นของฟิกเกอร์ลายนี้เลยเนี่ยก็คือมันจะมีเอฟเฟคนี่แหละครับก็คือนะครับมันจะเป็นฐานเอฟเฟคเห็นไหมทุกตัวเลยซึ่งมันจะทำให้ฟิกเกอร์เนี่ยก็คือจะสวยมากๆเลยนะครับก็มีทั้งหมด4ตัวด้วยกันสำหรับเซตนี้ซึ่งเซตต่อไปเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามหามาแล้วก็มารีวิวทุกคนได้ดูนะครับเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยเซตตัวเล็กแล้วเนี่ยไอเนี่ยคือเป็นเซตที่ผมถือว่าทำมาและสวยและค่อนข้างคุ้มนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่แบบสะสมฟิกเกอร์ที่ดูแบบไม่เรียบง่ายนะครับและผมก็ได้สั่งจองตัวนี้มางั้นเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับว่าข้างในเนี่ยเป็นเยี่ยงไรกันบ้างโอเคมีทั้งหมด4ตัวเราจะมาเริ่มแกะเริ่มที่ตัวของฝั่งพระเอกก่อนแล้วกันนะครับนี่เลยก็คือโกคูแล้วก็โกคูแบล็กนะครับ2ตัวเลยเอาเป็นว่าเอาคู่แข่งกันก่อนปึ๊ดนี่ครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะแนะนำนะครับสำหรับหน้าสะสมหน้าใหม่ที่ไม่ต้องการให้แบบกล่องบรรยับนะครับจริงๆมันต้องใช้ไม้บรรทัดนะก็คือเวลาแกะเนี่ยคุณจะต้องแบบอย่างเงี้ยครับสอดเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นมานี่ครับแล้วกล่องมันจะไม่ยับครับก็สำหรับคนที่รักษาแบบรักษาของจริงก็แนะนำแบบนี้จริงผมก็ไม่ได้รักษาของหรอกแต่ทำให้ดูนะโอเคตัวแรกนะครับมาแล้วสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูนะโอเคครับแกะมาทั้งหมดแล้วนะครับมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับว่าเวลาแบบต่อแล้วเนี่ยมันจะสวยงามแค่ไหนโอเคครับประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฟิกเกอร์ลายนี้นะครับไดโอรามาวอลลุ่ม1นะครับซึ่งสำหรับผมโคตรประทับใจเลยสำหรับไอ้ลายนี้นะครับถามว่าทำไมถึงประทับใจเพราะว่ามันเป็นลายตัวเล็กใช่ไหมครับมันจะดูน่ารักนิดนึงนะแล้วก็สำหรับผมมันรู้สึกว่ามันมีลูกเล่นให้เราได้เล่นนะครับอย่างตัวนี้เลยครับโกคูอย่างเงี้ยมันจะมีใช่ไหมครับเอฟเฟกต์ฐานข้างล่างเนี่ยครับคือมันดูแบบไม่เรียบง่ายมันดูแบบมีความเพอร์เฟกต์เลยค่ะถามว่ามันแพงกว่าตัวเล็กธรรมดาไหมมันแพงกว่าครับแต่มันแพงกว่าถือว่าไม่ได้มากอะไรสำหรับสิ่งที่ได้รับกลับมาผมว่ามันสวยนะไปวางแบบหลายตัวเนี่ยมันจะดูแบบดูเหมือนจะแพงขึ้นอะไรเงี้ยมันจะมีตัวนี้โกคูบลูตัวนี้คือเบจิโต้ตัวนี้ก็คือเป็นโกคูแบล็กและตัวสุดท้ายนะครับก็คือเป็นซามัสนะครับฟิวชั่นกับโกคูแบล็กซึ่งตัวนี้ค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันเลยนะเพราะว่ามันก็มีผลิตขายใช่ไหมแล้วมันจะเท่ตรงเนี้ยตรงแขนตรงเนี้ยมันอ่ะให้ดูเนี่ยครับแขนมันตรงเนี้ยมันดูแบบโอ้ยอลังการอ่ะคือมันแบบลิมิเต็ดอ่ะคือแบบสวยมากเลยนะคือทั้งหมดนี้ก็คือเป็นฟิกเกอร์นะครับของลายนี้เลยนี่ครับก็คือสวยเลยสำหรับฟิกเกอร์ลายนี้สำหรับผมคือไปวางด้านหลังอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเท่น่าดูอยู่เหมือนกันเลยนะเดี๋ยวเรานะครับลองไปดูแบบรีวิวใกล้ๆดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับที่ชอบฟิกเกอร์นะครับก็สามารถกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณได้นะครับสำหรับช่องนี้เลยเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างนะครับทั้งรีวิว Dragon Ball รีวิวฟิกเกอร์หรือว่าข้อมูลอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับก็อยากจะทำให้มันหลากหลายนะครับคุณจะได้ไม่ต้องเบื่อสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ